ผมยังเชื่อว่าผู้ศึกษาเรายังมีจุดมั่นคงนะฮะไม่หวั่นไหวถึงแม้จะถูกข่มขู่อะไรก็ตามแต่คิดไปอย่างนั้นนะค่ะประชาชนมองว่านะวันนี้ศาลถูกข่มขู่แต่ว่าผู้พิพากษาทุกท่านก็ไม่ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวหรือว่าออกมาปกป้องตัวเองแต่อย่างใดท่านมองว่าเป็นเพราะอะไรคะคือมันก็เป็นการอะไรทะเลาะกันนะการทะเลาะกันประมาณนะฮะเพราะว่าเมื่อข้อหามาเราทำหน้าที่เราดีที่สุดประชาชนก็เห็นเองนะก็เห็นเองค่ะถ้าเราไปทะเลาะบ่อแว้งด้วยมันก็ใครขี้แพ้อะไรปฏิเสธเขาอ่ะนะไปมั่วกับฝ่ายที่ไม่ดีมันก็ไม่ถูกค่ะเหมือนตอนร้อนตอนเถียงกันไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาแทนที่จะเกิดความวุ่นวายด้วยศาลก็เน้นในเรื่องของกฎหมายเน้นในเรื่องของความยุติธรรมเป็นหลักสิ่งที่จะนำมาพูดก็คือเป็นเรื่องของตัวบทกฎหมายแล้วก็เป็นเรื่องของความยุติธรรมคือต้องมีอะไรใจมั่นคงเป็นผู้ศึกษานี่นะมีใจมั่นคงแล้วก็ไม่ลำเอียงเพราะกลัวนะหรือเพราะโกรธหรือเพราะรักตัวไม่มีก็ที่มีเกิดการข่มขู่อะไรกันต่างๆเนี่ยผมไปดูท่านก็ไม่เห็นท่านหวั่นไหวอะไรนะฮะต้องสังเกตนะฮะทำไมสังเกตท่านทำไมหวั่นไหวอะไรต้องมีวุฒิภาวะด้วยอันนี้แน่นอนค่ะค่ะท่านอัดคะมองไปในเรื่องของอัยการผู้พิพากษาท่านนามได้ตอบแล้วแต่ว่าอยากให้ท่านมองในฐานะของอัยการทนายความเป็นส่วนเดียวกันเพียงแต่ว่าเรียกต่างกันเพราะว่าทำหน้าที่แตกต่างกันณวันนี้กฎหมายที่รัฐบาลพยายามบอกว่าการจะยื่นเรื่องอะไรก็ตามแต่จะขึ้นศาลต้องผ่านอัยการท่านมีความเห็นยังไงบ้างคะกับเรื่องนี้คำว่าต้องผ่านอัยการมันต้องเป็นเรื่องไปนะค่ะอย่างในคดีอาญาที่เป็นอาญาแผ่นดินเนี่ยประชาชนไม่ใช่เป็นผู้เสียหายโดยตรงเนี่ยบางทีเราต้องไปแจ้งความสมัยก่อนก็ไปแจ้งความพนักงานสอบสวนนะฮะก็หรือมันก็ต้องไปร้องอัยการเป็นผู้ร้องถ้าเป็นความผิดต่อส่วนตัวเนี่ยทนายก็ทำหน้าที่แต่อัยการเนี่ยถือว่าเป็นข้าราชการเป็นกลางเพราะนั้นเป็นหน่วยหนึ่งที่ประชาชนจะหาความช่วยเหลือในการร้องต่อศาลได้ก็ผ่านอัยการแต่ก็มีบทกฎหมายบางบทที่ถ้าเห็นว่าบางทีอัยการไม่ฟ้องให้หรือให้เนี่ยก็เปิดช่องทางทางกฎหมายเหมือนกันที่ว่าให้ร้องต่อศาลได้โดยตรงก็มีท่านคงได้ยินกันแล้วค่ะแต่นี้มันความจริงทำหน้าที่ต่างกันอ่ะคือทนายความเนี่ยเป็นเรื่องเอกชนทำงานกันเป็นผู้เสียหายโดยตรงเช่นโดยมากก็เป็นทางแฝงหรือว่าถูกทำร้ายประทุษร้ายต่อส่วนตัวแต่ถ้าเป็นเรื่องคนอื่นแล้วเราไปเจอเนี่ยเราจะไปร้องแทนเขาไม่ได้เราจะไปแจ้งกล่าวหาว่ามีความผิดเกิดขึ้นนะและให้ตำรวจและอัยการดำเนินคดีสอบสวนไอ้นั่นเป็นอาญาแผ่นดินเราไม่ใช่ความผิดต่อส่วนตัวมันทำหน้าที่ต่างกันและฐานะก็ต่างกันนั่นค่าทำหน้าที่แทนรัฐแต่ทีนี้ที่เรามามีปัญหาปัจจุบันเนี่ยก็เกิดความสงสัยในบางคนบางตำแหน่งของอัยการที่ว่าก็ทำเท่าไหร่ก็ไม่เห็นว่าไม่ควรฟ้องไม่ถึงสักทีใช่ค่ะเพราะนั้นอ่ะมันก็เลยต้องมีทางออกทางกฎหมายใหม่ว่าถ้าทำอย่างนี้มีเงื่อนไขนี้เนี่ยบางเรื่องเนี่ยถึงว่าประชาชนก็เมื่อทำอย่างนี้แล้วสอบแล้วไม่ต้องก็เพียงรับแจ้งเฉยประชาชนก็สามารถไปใช้สิทธิ์นี้ร้องต่อศาลโดยตรงได้อันนี้เห็นได้ต้องถามท่านนามแล้วถ้าท่านอยู่ทางวงการนี้ชัดแจ้งเพราะว่ากว่าผมนะและถนัดกับผมด้วยแต่ว่าไอ้มาทางคดีทางการเมืองเนี่ยผมทำน้อยแต่ที่ผมออกความเห็นไปทั้งหมดทั้งเรื่องกฎหมายเนี่ยทั่วๆไปนะมุมมองอันหนึ่งของประชาชนแต่ท่านนะอยู่ในค่ายที่เป็นค่ายการเก่ามาเนี่ยท่านจะมองเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่ของอัยการคือเป็นทนายแผ่นดินแล้วก็ไม่มีใครร้องไม่มีใครทำให้หรือว่าร้องบางเรื่องเนี่ยอัยการต้องรู้มาจัดการเองเพราะว่าไม่มีใครช่วยเหลือบางทีไม่มีเงินจ้างทนายอัยการก็ทำให้นะในบางเรื่องแต่ในเรื่องทางการเมืองใหญ่ๆเนี่ยบางทีก็เขากำหนดตัวบุคคลผู้เสียหายจำนวนชนิดคนทั้งหลายคนเนี่ยร้องต่ออัยการหรือร้องต่อศาลโดยตรงได้อันนี้เงื่อนไขเนี่ยต้องเป็นว่าเป็นกรณีไปความจริงอ่ะ
อัยการคือทนายแผ่นดินนั่นเองค่ะแต่ว่าเรามาแบ่งหน้าที่ทำตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้ค่ะเท่านั้นเองถ้ามองว่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างต้องผ่านอัยการทั้งหมดมันจะเป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนไหมเวลานี้มันเกิดมองงี้จริงๆเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยประชาชนไม่สบายใจที่ว่ามันมองหรือว่าพฤติการของอัยการเนี่ยมันเหมือนว่าไปเข้าทางฝ่ายบริหารความจริงอัยการนี่เป็นอาญาแผ่นดินซึ่งไม่ได้ขึ้นกับรัฐบาลเลยนะแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวบุคคลไม่ใช่สถาบันเราคิดว่าอัยการสถาบันเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นธรรมแต่ตัวบุคคลต่างหากล่ะที่เราทำผิดเดือดร้อนทุกวันนี้ก็คือตัวบุคคลเป็นคนฮะสสสถาบันครับอย่างสสเนี่ยทุกพรรคเนี่ยมีคนดีอยู่เยอะแต่ว่าไม่มีโอกาสแสดงออกเราเลยมองภาพของสสผู้แทนสสเนี่ยไม่ดีเลยนะบรรยากาศไม่ดีแล้วมองไปทางลาภยศสรรเสริญ อะไรเนี่ยแม้แต่ข้าราชการอัยการผู้สาก็เคยโดนแต่เพราะเอิญสถาบันที่มั่นคงสุดเวลานี้ที่เราพึ่งได้คือผู้พิพากษาใช่แต่อัยการวันนี้มันหมิ่นเมย์ถูกคนสงสัยนินทาว่าความเชื่อมั่นขาดความเชื่อมั่นไปเยอะเพราะฉะนั้นทำให้เราไม่สบายใจมันเกิดมีปัญหาว่าเอ๊ะเราทุกอย่างต้องผ่านอัยการและอัยการไม่ฟ้องแล้วความทำจะเกิดถึงศาลศาลก็เป็นปลายทางไม่เสนอมาศาลก็ทำอะไรไม่ได้ศาลไทยไม่เหมือนเปาจิ้นฮะสั่งจันเจ้าไปสอบเลยว่าคุณไม่สอบสวนเดี๋ยวฉันลงไปเองไปฟังพยานเองไอ้นั่นที่เราดูระบบกล่าวหานะฮะแล้วระบบไต่สวนมันไม่เหมือนกันก็จะมีอยู่ที่ศาลปกครองเนี่ยมันจะคล้ายๆระบบสอบเองบ้างอะไรบ้างทำแต่ส่วนได้บ้างเพราะปัญหานี่เป็นปัญหาโลกแตกผมว่าท่านนั้นน่าจะเชี่ยวชาญกว่าผมอันนี้เป็นความเห็นของผมธรรมดาค่ะท่านค่ะในฐานะทนายความนะคะค่ะท่านนามค่ะประเด็นเดียวกันค่ะในส่วนที่เรื่องทั้งหมดจะต้องผ่านอัยการมองว่าริดรอนสิทธิแล้วก็ความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อมั่นในความชอบธรรมของอัยการหรือว่าความยุติธรรมที่จะมอบให้กับประชาชนมีมากน้อยแค่ไหนคะท่านคืองานหลักของอัยการเนี่ยนะครับก็คือเป็นทนายแผ่นดินทนายแผ่นดินคือทำแทนผู้เสียหายค่ะทำแทนผู้เสียหายเพราะว่าอัยการก็คือข้าราชการนะฮะคือให้ทำงานเพื่อประชาชนนะฮะที่ว่าเป็นคดีความต่างๆอะไรเนี่ยก็เป็นทนายแผ่นดินให้นะฉะนั้นน่ะก็ต้องดูนะฮะที่อัยการทำนั่นน่ะปฏิบัติหน้าที่ไปนะมันก็มีกฎหมายบัญญัติไว้นะฮะว่าอัยการต้องปฏิบัติตัวอย่างไรปฏิบัติหน้าที่อย่างไรจะมีกฎหมายบัญญัติไว้นะครับแต่ที่ก็อีกอ่ะปัญหาก็จะเกิดจากคนนะฮะเกิดจากคนนะที่จะมีปัญหาก็เกิดจากคนคือไม่ใช่สถาบันนะฮะจากคนที่อาจว่าเรื่องนี้ฉันเห็นต่างไม่ฟ้องนะฮะเรื่องที่คุณจะฟ้องก็ไม่ฟ้องอะไรต่างๆนี่นะก็เรื่องก็ยุติไม่ไปถึงศาลนะแต่ถ้าเขาก็มีแต่ว่าทางด้านบ้านเมืองก็มีทางนั้นเหมือนกันทางออกไปเหมือนกันคือให้ผู้เสียหายเองเนี่ยสามารถจะยื่นฟ้องเองได้ค่ะซึ่งก็เหมาะสมอยู่แล้วนะฮะแต่ที่ก็อีกอ่ะถ้าประชาชนเป็นคนมีเงินนะถ้าจะฟ้องเองก็ต้องไปจ้างทนายทำเองไม่ได้นะต้องอาศัยอัยการเป็นผู้ทำแทนถ้าหากว่าจะฟ้องเองเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีต้องมีค่าใช้จ่ายจะมีกำลังที่มีค่าใช้จ่ายเนี่ยนะนั้นกฎหมายจึงอยากให้มีพนักงานอัยการให้เป็นทนายผมไม่เด่นคือช่วยประชาชนนะในการที่มีถูกกระทำร้ายหรืออะไรเนี่ยนะฮะก็ดำเนินการแทนให้เพื่อฟ้องต่อศาลแต่ก็ต้องผ่านพนักงานสอบสวนมาก่อนนะฮะพนักงานสอบสวนทำตำรวจสอบสวนแล้วก็ส่งอัยการอัยการก็พิจารณาจะชุมนุมสอบสวนเนี่ยมีหลักฐานเพียงพอไหมที่จะฟ้องถ้ามีหลักฐานเพียงพอฟ้องก็ฟ้องถ้าหลักฐานไม่เพียงพออาจจะสั่งไม่ฟ้องหรือว่าจะให้พนักงานสอบสวนสอบเพิ่มเติมอะไรพวกนี้แล้วก็เสนอมาใหม่ค่ะถ้าฉะนั้นการที่จะแก้กฎหมายว่าจะต้องผ่านอัยการแล้วก็สกัดกั้นประชาชนไว้ท่านคิดว่าควรหรือไม่ควรหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าจะมีการแก้ใช่ทำแทนทุกอย่างทุกเรื่องเลยผมว่าไม่เห็นด้วยนะค่ะมันต้องเปิดช่องไว้
เปิดช่องสำหรับประชาชนด้วยเพราะเห็นว่าคนเราเนี่ยนะฮะก็มีหลายแบบใช่ไหมฮะหลายแบบบางคนก็อาจจะซื่อตรงดีนะฮะบางคนอาจจะไม่ซื่อตรงก็ได้นะฮะถ้าไปโดนพูดที่ไม่ซื่อตรงเข้าประชาชนก็เดือดร้อนแล้วก็ประชาชนหมดสิทธิ์อะไรเลยทำอะไรไม่ได้แต่นี่มีกฎหมายยังเปิดช่องไว้ให้ผู้เสียหายที่รับความเสียหายจากการกระทำความผิดต่างๆเนี่ยสามารถที่จะยื่นฟ้องเองได้นะแต่ก็อย่างที่พูดแล้วว่าการฟ้องยังต้องใช้จ่ายนะต้องไปจ้างทนายนะฉะนั้นจะให้ทุกคนทำก็คงต้องมีทั้งสองรูปแบบขึ้นอยู่ความเหมาะสมใช่ถูกต้องค่ะท่านค่ะท่านค่ะท่านอัดคะเรื่องของกฎหมายปรองดองนโยบายปรองดองค่ะท่านมองว่าณวันนี้ที่มีคำนี้เกิดขึ้นมามีการพูดคุยเรื่องนี้เกิดขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดทุกอย่างมันเป็นเรื่องของการผิดหลักกฎหมายหรือว่าเป็นผิดหลักการอะไรยังไงบ้างคะคือต้องดูเจตนาก่อนว่าที่พูดกันมาเยอะแยะเนี่ยว่าจริงๆจบอยู่ไหนก็เพียงแต่ว่ามีชื่อว่าการปรองดองชื่อเพราะดีเป็นสิ่งปรารถนาว่าถ้าทำมันให้บ้านเมืองสงบได้คดีสู่ศาลน้อยเศรษฐกิจก็ดีนะไอ้นั่นคือหลักการแต่แล้วจริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะถ้าก็บอกแล้วว่าผลจะตามมาถ้าสมมติว่ามีอะไรแอบแฝงฟังเพราะๆแต่ว่าผลออกมามันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันหลอกไม่ได้ฮะแต่ว่าพยายามมากสุดคือว่าให้ประชาชนเนี่ยได้มีส่วนรับรู้ข้อจริงและตัดสินใจว่าจริงๆมันอยู่ตรงไหนก็ผมเรียนให้ทราบแล้วว่าการอภัยโทษให้คนบางคนเนี่ยหลักการมันน่าจะดีแต่ปัญหาว่าผลตามมาว่าแล้วคนที่เขาไม่ทำผิดแล้วก็โดนอภัยโทษแล้วเขาประกาศมันด้วยว่าเขาไม่ต้องการรับอภัยโทษเขาอยากพิสูจน์เนี่ยอันนี้คือสิ่งโต้แย้งจะเกิดขึ้นในใจตลอดมาแล้วต่อไปก็เป็นประวัติศาสตร์เพราะว่าไปอภัยโทษที่คนไม่เขาไม่ยอมรับว่าเขากระทำความผิดอันหนึ่งหรืออันหนึ่งเขาไม่เคยสำนึกผิดเลยว่าสิ่งที่กฎหมายทำเนี่ยผิดแล้วก็อภัยโทษเขาแต่มันมีแอบแฝงที่น่ากลัวคือว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยที่มีหน้าที่ในการระงับทุกข์บำรุงสุขต้องปกป้องไม่ความผิดเกิดขึ้นเนี่ยละเว้นประการที่ตามมาตรา57เนี่ยเช่นผมเอาง่ายๆเนี่ยมีความผิดเกิดขึ้นมาช้านานน่ะก็ไม่กระทันจับมาลงโทษแต่พอความผิดเกิดขึ้นหยกๆเป็นที่ไว้ใจซึ่งไม่เกี่ยวพวกตัวเองจับเลยออกหมายจับถอนพาสปอร์ตตามตัวมาได้ภายในไม่ถึงเดือนไม่ถึงวันนั่นเกิดขึ้น2-3 ปีแล้วเนี่ยอันนี้เกิดการเปรียบเทียบขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะตอบปัญหายากเพราะว่าเรามองง่ายๆว่าโอ้โหนี่คนต้อง20-30 คน 50 คนได้รับภัยโทษน่าจะดีนะแต่จริงๆแล้วมีผู้ประโยชน์แฝงได้มาคือว่าผู้ละเว้นบัญชีซึ่งโทษใหญ่กว่านั้นอีกมีหน้าที่แล้วไม่ดำเนินการแต่ผู้กระทำความผิดได้ภัยโทษไปแล้วเนี่ยตัวเองก็เลยหลุดไปด้วยอันนี้แล้วต่อไปเนี่ยหลักกฎหมายนิติธรรมเนี่ยเราจะอยู่กันได้อย่างไรเราจะมีข้ออ้างก็ได้ยังไงแม้กระทั่งมีผู้เสนอแนะว่าออกเป็นร่างกำหนดซึ่งไม่ต้องผ่านสภาผมว่ายิงไปกันใหญ่เลยนี่ยิ่งชัดเจนเลยว่าตัวเองไม่ต้องการให้ประชาชนรู้ไม่เหมือนเกี่ยวกับการเงินการทองเพื่อประเทศต้องเช่นจะออกเงินด่วนมาประเทศวิกฤตมากไม่มีเงินพอต้องไปกู้มาแล้วฉุกเฉินมาแล้วให้สภาใหญ่รับรองทีหลังเนี่ยไอ้นี่ไม่มีเรื่องเร่งด่วนเลยไม่มีเรื่องเร่งด่วนเลยแล้วมีคนกระโดดเปล่าๆว่าอย่ามาอภัยโทษผมนะครับผมไม่ได้ทำแต่พิสูจน์ก่อนเขาต้องการพิสูจน์ฮะว่าเขาผิดจริงเขาบอกเขายอมติดตารางท่านก็เคยได้ยินออกมาทางตรงที่พิมพ์ออกวิทยุทีวีมาเยอะแยะแล้วอย่างนี้เป็นต้นอ่ะผมว่ารัฐบาลต้องตอบนะทำไมแปรภัยให้คนที่เขาไม่รู้สำนึกเขาจะบอกเขาไม่ผิดไม่ใช่ไม่สำนึกเขาบอกเขาไม่ผิดใช่นะฮะนี่คือปัญหาอะไรที่มันคาใจอยู่ผมเลยตั้งข้อสังเกตได้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจริงหรือที่จะทำให้ประเทศเกิดความปองดองสงบร่มเย็นได้แล้วกฎหมายนี่มีจนาจริงหรือปรากฏว่าผู้ได้แฝงมาเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าแปลว่าบางคนไม่มองไม่เห็นแต่ว่าคนจะเริ่มมองเห็นขึ้นว่าไอ้ที่คนทำมาเนี่ยเยอะแยะเนี่ยปรากฏว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทำผิดใหญ่ๆเยอะๆหนักๆได้รับผลอันนี้ก็
ผมตั้งข้อสังเกตไว้ก็ลองช่วยคิดดูนะหรือว่าผมคิดมากไปก็ไม่ทราบค่ะท่านค่ะ